กราบสวัสดีนะคะมิตรรักแฟนเพลงชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้เกดก็จะมาเหมือนกับกึ่งรีวิวคะแล้วกึ่งอธิบายว่าผลิตภัณฑ์ที่เกดใช้หมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็มีหลายตัวเหมือนกันนะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเฟเวอริตนะถือว่ามารีวิวให้ดูว่าตัวนี้ดีหรือไม่ดียังไงนะคะก็จะมาในถุงนี้นะคะเอาเป็นว่าขอไม่เรียงละกันนะคะเอาเป็นว่าหยิบตัวไหนได้ก่อนก็จะพูดตัวนั้นนะคะโอเคมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะนี่เลยมีดีที่มันอยู่ในถุงนะคะยี่ห้อออปติฟรีนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่เกดใช้มานานแล้วนะคะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวแต่ว่าราคาเนี่ยจะสูงกว่าชาวบ้านเขานะคะข้อดีของมันก็คือจะสามารถชำระล้างนะคะคราบแบคทีเรียที่มันติดอยู่ที่คอนแทคเลนส์นะคะเวลาที่เราเนี่ยล้างไม่สะอาดอะไรนะคะก็เวลาใส่มันก็จะรู้สึกว่าสะอาดดีนะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของคอนแทคเลนส์ได้ด้วยก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะคะแต่ว่าเปิดใช้แล้วต้องใช้ให้หมดภายใน5เดือนนะคะก็มาเริ่มที่ตัวที่2นะคะตัวที่2จะเป็นตัวบอดี้แคร์นะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อเทสันนะคะซึ่งยี่ห้อเทสันเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าวิตามินB3เยอะพอสมควรนะคะเห็นไหมตัวนี้เป็นชื่อของวิตามินB3นะคะก็จะทำให้ขาวเร็วนะคะก็กลิ่นก็ค่อนข้างแรงอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเกล็ดไม่ได้ใช้แล้วก็ออกไปข้างนอกค่ะก็ทานแล้วก็นอนเลยอะไรอย่างนี้นะคะราคาถูกก็ข้อเสียของมันก็คือขนยาวเร็วนะคะแล้วแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีเนื้อหนักนะคะก็โอเคสำหรับเกดถือว่ากลิ่นหอมนะแต่คนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่นะคะราคาถูกด้วยนะคะถูกมากๆเลยนะคะนูโทรจีน่านะคะอันนี้จะเป็นกล่องในลายของไฮเดอร์บูสต์นะคะอันนี้จะเป็นกระปุกอันนี้จะเป็นแซมเปิลที่เกดซื้อมาจากวัตสันนะคะราคาประมาณ100กว่าบาทเจลสีขาวนะคะก็สำหรับเกดนะถือว่าน้ำหอมแรงมากนะคะก็ใช้น้ำหอมมาเยอะทีเดียวแต่ว่าการให้ความชุ่มชื้นเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับดีทีเดียวนะคะก็ตื่นมาก็หน้าก็จะฉ่ำดีนะคะแต่ไม่ควบคุมความมันนะคะตัวนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นสกินแคร์ตัวนึงเหมือนกันนะคะที่เกดใช้ก็จะเป็นเจลว่ายหางตัวละแค่นะคะอันนี้แม่เกดซื้อมาให้ใช้ก็กระปุกละ100บาทนะคะอันนี้เหมาะสำหรับวันที่ไม่ต้องการความที่อยากจะให้หน้ามันหนักมากค่ะก็ทานมันก็จะรู้สึกว่ามันเบาดีนะคะเย็นๆชุ่มๆดีนะคะแบบว่ามีแอลกอฮอล์นะคะก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีผิวไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะสามารถใช้ระหว่างวันหรือแบบใช้ก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็ราคาไม่แพงเกดไม่แน่ใจว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะคะแต่ว่าแม่เกดเป็นคนซื้อมาใช้หมดกระปุกแล้วก็กำลังใช้อยู่ในตู้เย็นอีกกระปุกหนึ่งนะคะต่อมาถึงสกินแคร์อีกตัวนึงค่ะอันนี้จะเป็นมาร์คนะคะยี่ห้อเพียวไวท์เอสเซนต์ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะข้างในก็จะเป็นมาร์ค5ชิ้นเรียงกันนะคะก็คือใช้ก็คือต้องใช้ให้หมดทีเดียวเลยไม่งั้นเปิดมาแล้วมันก็จะเสียเร็วตัวนี้ก็จะเป็นครีมที่สำหรับคีบตัวมาร์คนะคะออกมาก็ตัวมาร์คนะคะก็จะออกแห้งๆหน่อยก็จะไม่มีความชุ่มชื้นมากนะคะก็มันจะไม่สุกฉ่ำเหมือนมาร์คทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเวลามาร์คสักประมาณ 15-30 นาทีเนี่ยเวลาเอาออกเนี่ยผิวเรามันก็จะดูฉ่ำมากๆเลยนะคะก็คือใช้ได้ดีทีเดียวนะคะที่สำคัญราคาถูกด้วยนะคะอันนี้เกดซื้อมาราคา179บาทที่วสันต์ตอนนั้นจัดช่วงโปรอยู่นะคะก็มีหลายสูตรเหมือนกันมีสูตรทำให้ขาวขึ้นกระชับรูขุมขน Anti Aging นะคะก็มีหลายแบบเหมือนกันแต่อันนี้ที่เกดเลือกเนี่ยเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิด 5% นะคะก็กลิ่นก็หอมดีค่ะแล้วก็เกดไม่แน่ใจนะว่ามีพาราเบนหรือเปล่าแต่ว่าที่เขาเขียนมาคือทำมาจากคอตตอน 100% เลยนะคะก็มาถึงตัวต่อมาอันนี้ก็จะเป็นโทนเนอร์ของคลีนแอนด์เคลียร์ค่ะก็ช่วงที่เกด
เป็นสิวหนักมากเลยเกดก็จะใช้โทนเนอร์ตัวนี้นะคะก็ถือว่ามันจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียสิวอะไรทำให้เชื้อสิวเนี่ยมันไม่มีอยู่หรือว่ามันลดน้อยลงนะคะก็เกดที่เกดเป็นก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็จะเหลือร้อยนิดหน่อยนะคะก็แล้วก็แก้มสองข้างพูดง่ายๆคือเป็นทางหน้าเลยนะคะก็คือเป็ดเกดเนี่ยแพ้โทนเนอร์มานะคะก็หยุดใช้โทนเนอร์ตัวนั้นไปเลยนะคะแล้วก็ซื้อยาแต้มสิวมาแล้วก็ใช้โทนเนอร์แล้วก็พอกหน้าด้วยสมุนไพรอะไรอย่างนี้ค่ะก็จนกลับมาหายเกือบจะปกติ 100% นะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ 7-Eleven รวมถึงร้านขายยาทั่วไปด้วยค่ะอันนี้ก็มีแอลกอฮอล์นะคะถ้าเกิดใครแพ้แอลกอฮอล์ก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่าสังเกตเกตว่าเกตใช้ดีนะคะก็ข้ามไปมาถึงตัวนี้เลยตัวนี้เกตแพ้ขอบอกนี่คือโทนเนอร์ของปันจะสีนะคะที่ใช้ให้ดูว่าบอกว่าใช้โทนเนอร์ของอะไรเมื่อไอพิโซดที่แล้วใช่ไหมตัวนี้เลยค่ะเกตแพ้กระจายสิวขึ้นหนักมากค่ะแต่ว่าเกตก็ไม่ได้โทษผลิตภัณฑ์ว่าตัวนี้มันไม่ดีนะผิดแต่ว่าเกดอาจจะใช้แล้วมันไม่ถูกกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นโทนเนอร์ตะลิงปิงของปัญจสีนะคะก็ใช้แล้วก็กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ใช้แล้วก็รู้สึกว่าน่าสะอาดดีนะคะถ้าไม่นับรวมว่ามันแพ้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ถ้าไม่นับกลิ่นด้วยนะคะโอเคค่ะส่วนราคาเกตจำไม่ได้แล้วก็ลองไปเซิร์ชในเน็ตดูค่ะพิมพ์คำว่าปันจะสีที่ช่อง Facebook นะคะก็จะเจอเพจของเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่หลายตัวเลยทีเดียวค่ะมาถึงเมคอัพกันบ้างค่ะเมคอัพที่เกตใช้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัว CC ครีมที่เกตซื้อมาจากหัวสันนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อ Pure Beauty Pink Flower Complex นะคะ SPF 30 PA +นะคะอันนี้จะเป็นผสมครีมกันแดดมาให้ด้วยก็ถือว่าใช้ดีมากค่ะก็คือขอบอกกันว่ากลิ่นเนี่ยมันหอมดีนะคะแล้วก็ทาแล้วหน้ามันก็จะฉ่ำมากไม่เหมาะสำหรับอากาศที่ร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดออกไปเอาท์ดอร์เนี่ยมันจะมีเหมือนความชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาผิวหน้ามันขับน้ำมันออกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการอุดตันได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าใช้สำหรับในห้องแอร์ถือว่าเวิร์กมากน่าฉ่ำวาวสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็น่าจะผ่องมากๆเลยแล้วก็กลิ่นหอมดีด้วยค่ะใช้หมดแล้วแล้วก็เข้ากับสีผิวเกตได้ดีค่ะเกตเป็นคนที่ผิวไม่ขาวมากนะก็ถือว่าดีมาถึงมีสกินแคร์อีกตัวนึงอันนี้จะเป็นโทนเนอร์ของ Artistry นะคะอันนี้จะเป็นในสูตรของ FreshSoftening Lotion นะคะอันนี้จะเป็นเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเหมือนกันก็ตัวนี้เนี่ยเกดใช้แล้วไม่แพ้นะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่ามันผิวมันชุ่มชื้นขึ้นมากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้แล้วก็เฉยๆนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมดีเช็ดหน้าแล้วสะอาดดีค่ะส่วนเรื่องอื่นก็ไม่เห็นผลอะไรมากมายแถมราคาก็แพงพอสมควรด้วยนะคะใช้ครีมเคดีกว่ามาถึงแม่หน้าตัวต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นอายไลเนอร์นะคะที่เกดคิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอันนี้จะเป็นของมิสทีนนะคะมิสทีนซูเปอร์แบล็กนะคะอันนี้จะเป็นอายไลเนอร์ที่พี่พลเชิญมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ใส่ดีทีเดียวเป็นหัวแบบเมจิกอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยนะคะหัวนี่มันจะแหลมมากเลยแล้วก็เขียนดำดีค่ะมันหมดแล้วมันเขียนไม่ค่อยติดแล้วก็ยังดำอยู่ขนาดใกล้จะหมดแล้วเนี่ยมันดำอยู่เลยนะคะก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะแล้วก็วสันก็มีเหมือนกันนะคะไม่แพงด้วยติดทนดีมากๆเลยนะคะเกดขอชมทาตรงนี้นะคะถ้าไม่ใช่วัตถุลายนะตรงหนังตาตรงเนี้ยมันก็ติดทนดีนะคะเกดเป็นคนที่หนังตามันพอสมควรแต่ก็ไม่เกิดอาการเลอะนะคะมาถึง CC ครีมตัวต่อมาเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นในบางเอพิโซดที่เกดใช้แต่งหน้าแล้วนะคะตัวนี้ก็คือ CC ครีมของเคที่ดอกนั่นเองค่ะตัวนี้ราคา25 บาทนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็น
CC ครีมที่มี2สีคือมีสีเขียวกับสีเนื้อนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เกดเลือกใช้นี่ก็คือสีเนื้อซึ่งมันดีมากๆนะคะคือมันกันแดดมี SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะเยอะไปไหนก็คือมันจะช่วยควบคุมความมันด้วยแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยมีการกระจายแสงที่ดีขึ้นเวลาเราหันปุ๊บอย่างนี้มันก็หน้ามันก็จะดูวิ้งวิ้งดูแบบดูมีอะไรอะไรอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องลงผลิตภัณฑ์อะไรมากนะคะก็ใช้ดีกลิ่นก็โอเคแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยค่ะคะแนน10เต็ม10ไปเลยสำหรับตัวนี้นะคะมาถึงตัวต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นสกินแคร์อีกตัวหนึ่งอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสกินแคร์ของ Rodu Kiss นะคะอันนี้จะเป็นตัวเทสเตอร์เป็นเซรั่มนะคะทำให้หน้าขาวขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้เห็นผลอะไรชัดเจนนะคะก็เก็บไม่ได้ใช้ต่อเนื่องค่ะแล้วก็คือไม่ได้ใช้นานจนขนาดแบบเห็นผลเพราะว่ามันดูซองมันดิเดียวนะคะก็คือใช้ก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งให้ความชุ่มชื้นดีค่ะซื้อเทสเตอร์มาที่วสันต่อมาที่ตัวครีมกันแดดนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อ SPD SPF 50บวก PA บวกบวกค่ะอันนี้ก็ซื้อที่วสันเหมือนกันเป็นตัวเทสเตอร์นะคะก็ถือว่าใช้ดีมากนะคะกันแดดดีมากแล้วก็ควบคุมความมันด้วยค่ะก็กลิ่นนี่มันก็จะแบบว่าดูฉุนฉุนนิดนึงแต่ว่ามันก็สามารถกันแดดได้ดีทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นครีมกันแดดที่มีคุณภาพดีนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นBB นะคะของยี่ห้อเลล่าที่หญิงแย้เป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองค่ะก็เก็บซื้อมาราคาถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ60บาทหรืออะไรนี่แหละนะคะก็ใช้ในงานวันแม่ที่ขึ้นไปร้องเพลงอะไรนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสีเนื้อนะคะมี2สีคือสีเขียวแล้วก็สีเนื้ออันนี้ก็จะสีเนื้อก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็แต่ว่าได้ก็ใช้ได้นานเนื้อครีมหนักนะคะสามารถปกปิดได้ดีนะคะพวกรูขุมขนรอยสิวอะไรอย่างนี้ก็จัดการได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็กลิ่นหอมดีกลิ่นมันจะออกแบบขนมหวานๆหน่อยนะคะแล้วก็สามารถควบคุมความมันได้ดีเหมือนกันเวลาทาเนี่ยมันก็จะออกวาวๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็กันแดดได้ด้วยนะคะมี SPF 50 PA บวกๆนะคะก็ถือว่าเป็นBB ที่ดีทีเดียวตัวนี้เกดก็แนะนำเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันใช้ดีแล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะไม่ดรอปด้วยนะคะปกติBB มันจะสีดรอปลงใช่ไหมเวลาเราทาเนี่ยแต่นี้เขาบอกว่าไม่ดรอปเลยนะคะอาจจะดรอปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะคะจนที่เราหน้าหมองนี้ก็ถือว่าดรอปแล้วมันก็ยังถือว่ามีความกระจ่างใสอยู่ค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้วนะคะใน EP นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูวิดีโออะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะแล้วก็สามารถติชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจได้นะคะก็ส่วนใครที่อยากจะตามเก็บเลยนะคะก็ Subscribe นะคะแล้วก็ไปที่ Facebook นะคะ My Gurathira Channel ส่วน IG นะคะกุณธิดา R5 ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็ทุกๆคำติชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะจบไปแล้วกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วส่วนเอพิโซดหน้าตอนหน้าเนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรเรื่องอะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายนี่มา